นะคะดูทิศทางของโน้ตด้วยนะสูงขึ้นต่ำลงหรือว่ามันโน้ตเดียวกันนะเอาเริ่มจากมือซ้ายเอายกข้อมือขึ้นด้วยมืองอสวยๆพร้อมไปอย่าลืมตรงนี้นะคะกดค้าง2จังหวะด้วยนะ